เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Anime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะทุกท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าบทสรุปของวันพัวกีสการประชุมของเราจอมมารและการกำเนิดของออกตาแกรมจอมมารแห่งดารา8แฉกใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้เป็นพร้อมๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนของแท้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโนเวลนิยายมังงะฉบับอีบุ๊กเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่เว็บมังงะคิวเพื่ออุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับวันพัวกีสหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าปาร์ตี้น้ำชาของเราจอมมารมันเป็นวาระหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นเมื่อมีจอมมาร3ตนลงนามเห็นด้วยวาระของการจัดวันพัวกีสขึ้นในแต่ละครั้งนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ที่เป็นเสียงลือขานของเรามนุษย์นั้นก็คือเมื่อมีวันพัวกีสเกิดขึ้นสงครามก็จะตามมาด้วยมันเลยเป็นที่หวาดกลัวของเรามนุษย์แต่ใครจะรู้หรอว่ามันคืองานของคนว่างงานมารวมตัวกันนั่นเองนะครับซึ่งในวันพัวกิสครั้งล่าสุดถูกจัดขึ้นโดยเสียงของจอมานเคลเมนจอมานเฟรและจอมานมิลิมนะครับซึ่งวาระของมันก็มีทั้งหมด2วาระด้วยกันวาระที่1จะกล่าวถึงการหักหลังของจอมานคาริออนและเป็นผู้ยุยงให้มนุษย์มานำลิมูรุขึ้นเป็นจอมานนะครับส่วนวาระที่2คือการกล่าวถึงมีมนุษย์มานำลิมูรุอ้างตนเป็นจอมานและทำให้ชื่อเสียงของ10มหาจอมานนั้นแปดเปื้อนนะครับแต่บทสรุปของการประชุมครั้งนี้ก็เป็นอย่างคลิปที่แล้วใครที่ยังได้รับชมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหลังจากที่เคลเมนถูกลิมรุกกำจัดเหล่าจอมานที่เหลือก็กลับมาประชุมกันอีกครั้งโดยบทสรุปของวันพัวกิสผมจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจอมานเคลเมนถูกฆ่าในการประชุมโดยจอมานตนใหม่นามลิมรุเขตแดนปกครองของเคลเมนถูกปล่อยว่างนะครับไม่มีคนปกครองต่อไปลิมรุจึงอาสาส่งคนไปสำรวจดินแดนนี้ครับซึ่งเมืองที่เคลเมนปกครองอยู่เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่กันเลยทีเดียวแถมยังมีการค้าขายกับจักรวรรดิตะวันออกอีกด้วยโดยทรัพยากรดินแดนนี้นับได้ว่าทรงคุณค่ามากเพราะดินแดนของเคลเมนนั้นตั้งทับอารยธรรมโบราณของเหล่าเอลฟ์อยู่ทำให้ต้องมีการสำรวจซากเมืองโบราณที่อยู่ด้านใต้ดินลิมรุคิดว่าอาจจะมีเวทโบราณหลับไหลอยู่และอาจจะมีอาวุธและอุปกรณ์เวทมนต์ที่เป็นภูมิปัญญาของเหล่าเอลฟ์ถูกฝังอยู่ก็เป็นได้ส่วนเรื่องทรัพย์สมบัติของเคลเมนนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นของเทมเพสอย่างสิ้นเชิงพอลิมรุได้ส่งชูนะและโซเอรวมถึงปู่ฮาคุโรเข้าไปบุกยึดปราสาทของเคลเมนเรียบร้อยและเหล่าประชากรรวมถึงทาสในประเทศของเคลเมนก็อยู่ใต้การควบคุมของลิมรุเรียบร้อยแล้วนะครับลิมรุมีแผนว่าจะจับเหล่าเฉลยมาเป็นแรงงานในเทมเพสซึ่งตรงส่วนนี้ทำให้หลายคนทึ่งกับความคิดของลิมรุมากๆเพราะโดยปกติเมื่อมีสงครามฝ่ายที่แพ้จะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากแต่ลิมรุกับคิดแหวกแนวออกมาจับไพร่พลฝ่ายที่แพ้มาเป็นเฉลยสงครามแล้วส่งตัวไปเป็นแรงงานในประเทศของตัวเองแถมเฉลยแต่ละคนก็ยังอยู่ดีกินดีเป็นปกติในประเทศเทมเพสอีกด้วยส่วนดินแดนของเคลเมนนั้นถูกปกครองโดยมิลิมแทนแต่แค่ในนามนะครับเพราะยังไงลิมรุก็ได้ไปพัฒนาเองอยู่ดีต่อมาคือเรื่องที่2ครับคือเรื่องการคืนตำแหน่งของจอมมารอีก2ตนนั่นก็คือจอมมารคาริออนและจอมมารเฟย์คาริออนและเฟย์เห็นพ้องต้องกันว่าตนนั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจอมมารอีกต่อไปจึงจะขอถอนตัวออกจากการเป็นจอมมารซึ่งเหตุผลของเฟย์ก็คือเธอได้สัญญากับมิลิมไว้ว่าหากมิลิมช่วยเหลือเธอจะเป็นเพื่อนกับมิลิมนะครับและเธอก็มองว่าตำแหน่งจอมมารนั้นไม่เหมาะสมกับเธอแล้วเธอจึงขอถอนตัวออกจากตำแหน่งและจะไปรับใช้มิลิมแทนส่วนเขตแดนที่เธอปกครองอยู่ก็ถูกรวมเข้ากับเขตแดนของมิลิมเช่นกันส่วนเหตุผลของคาริออนก็คือเขาได้พ่ายแพ้กับการต่อสู้กับมิลิมที่อาณาจักรสัตว์ยูราเซเนียเขามองว่าจอมมารนั้นเท่าเทียมกันแต่หากจอมมารที่พ่ายแพ้ให้กับจอมมารด้วยกันเขาก็ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจอมมารอีกต่อไปจึงขอถอนตัวออกจากตำแหน่งเช่นกันแต่คาริออนก็ยังเป็นราชาแห่งอาณาจักรสัตว์ยูราเซเนียอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เขาจะไปอยู่ใต้การปกครองของมิลิมเหมือนเฟย์เขาขอเป็นผู้ติดตามมิลิมอย่างเต็มใจซึ่งเรื่องที่มีจอมานขอถอดถอนตัวเหล่าจอมานที่เหลือก็ทำได้แต่เห็นด้วยและยอมให้คาริออนกับเฟย์ทำตามใจตัวเองเพียงแค่นั้นสมดุลของเหล่าจอมานก็เอ็นเอียงจาก10มหาจอมานตอนนี้เหลือเพียง7ตนตาย1ถอนตัว2ทำให้ต้องหารือกันใหม่อีกครั้งนะครับและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องที่2นะครับสมดุลของเหล่าจอมานนั้นหายไปเหล่าจอมานเพียง7ตนบวกลิมรุเข้าไปก็เป็น8คราวนี้ก็กลายเป็นปัญหาในการตั้งชื่อเรียกเหล่าจอมานใหม่เดิมทีนั้นดูเหมือนว่าการตั้งชื่อเรียกของเหล่าจอมมารนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับและกินเวลาหลายปีพอเวลาพอได้ชื่อที่เข้าท่าทีไรจำนวนก็เพิ่มหรือลดทุกทีทำให้ต้องคิดชื่อใหม่
แต่ในคราวนี้ลิมารุได้ถูกมอบหมายให้ตั้งชื่อเรียกเหล่าจอมานเพราะทุกคนเห็นว่าสาเหตุของการลดหรือเพิ่มจำนวนก็เกิดจากลิมารุโดยตรงและนี่ก็คือการกำเนิดของออกตาแกรมจอมานแห่งดาราแปดแฉกเป็นชื่อที่ลิมารุตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะในวันที่จัดวันพัวกีสคือวันคืนเดือนดับและมีดวงดารามากมายเต็มท้องฟ้าลิมารุจึงโยงเข้ากับดาว8แฉกซึ่งชื่อนี้ทุกคนต่างก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากและผมก็จะได้ชื่อจอมานทั้ง8ตนให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดมอนเผ่าปีศาจ Lord of Darkness จักรพรรดิแห่งความมืดกีคิมสันดาโกนอยเผ่ามนุษย์มารเดสทรอยทอร์ราชแห่งการทำลายมิลิมนาวาพิกซี่เผ่าพูดลาบิลินส์พูดวงกตลามิลิสไจแอนเผ่ายักษ์เอิร์ธเควกความพิโรธแห่งผืนดินดากูริลแวมไพร์เผ่าผีดูดเลือดควีนออฟไนท์แมร์ราชินีแห่งฝันร้ายวาเลนไทน์ฟอร์เรนเผ่าเทวดาตกสวรรค์สลิปปิ้งรูเลอร์ผู้คุมนิทาดีโนเดโมนอยเผ่ามนุษย์มารเพลตินัมเซเบอร์เลออนคอมเวลและลิมูรุสลามเผ่าพูดมารนิวบี้ดาวรุ่งลิมูรุเทมเพสทั้งหมด8ตนนะครับยุคสมัยของจอมมารเปิดม่านขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้ง8ตนนี้ส่วนใหญ่เป็นจอมานผู้ลืมตาตื่นกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ลืมตาตื่นแต่ก็มีขุมพลังที่มหาศาลอยู่แล้วอย่างเช่นดากูริลเป็นต้นนะครับยุคสมัยของเหล่าจอมานที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่วันพัวกิสเสร็จสิ้นโดยยุคสมัยนี้จะกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของสลามตัวน้อยที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่ระดับพระเจ้าเอาล่ะครับบทสรุปของวันพัวกิสก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่าเนื้อหาของชูนะที่ไปบุกปราสาทของเคลแมนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนของแท้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโนเวลนิยายมังงะฉบับอีบุ๊กเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่เว็บมังงะคิวเพื่ออุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับและอีกช่องทางหนึ่งผมขอแนะนำเพจตุ๊กติ๊กบ้านการ์ตูนมีการ์ตูนและนิยายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสลามมหาศึกคนชนเทพดาบพิฆาตอสูรผมแนะนำนะครับว่าเพจนี้ขายของถูกลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนและมิหนำซ้ำเพื่อนๆจะได้ส่วนลดอีกต่างหากอย่าลืมไปอุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะครับ